่วงคลินิกความงามสนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของจับข่าวมาคุยนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสวยความงามในชั่วโมงของคลินิกความงามค่ะเจนนี่ชลิดานะคะก็มาอยู่เพื่อนคุณตรงนี้พร้อมกับอาจารย์ประวิตรตันติสุวิทย์กุลนะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุขนะคะอาจารย์ประวิตรนั่งอยู่ข้างดิฉันแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจนครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสิ่งต่างๆอะไรต่างๆที่จะมาผลมีผลกระทบกับความงามของเราเรื่องของภูมิต้านทานนั่นก็มีเหมือนกันเพราะถ้าภูมิต้านทานน้อยมันก็จะส่งผลให้ผิวหนังเราหยาบกร้านเหี่ยวย่นนะนะคะอาจารย์ก็เลยต้องบอกว่าวันนี้ภูมิต้านทานคืออะไรแล้วมีอะไรเป็นบ่อเกิดแห่งการที่ทำให้เป็นภูมิต้านแล้วเราจะมาสร้างภูมิยังไงได้บ้างนะครับค่ะก่อนอื่นนะครับเรื่องของภูมิต้านทานนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีการที่จะสร้างมันขึ้นมาปล่อยปละละเลยมากๆเนี่ยร่างกายเราก็เจ็บป่วยง่ายนะครับเจ็บป่วยง่ายก็ส่งผลเสียมากมายเลยโดยเฉพาะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผิวหนังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานนี่โดยปกติร่างกายของแต่ละคนมีอยู่แล้วแต่ว่ามีไม่เท่ากันใช่ครับจะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะครับภูมิต้านทานนี่หมายความว่าเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาร่างกายเราก็จะผลิตนะครับสิ่งที่ออกมาเรียกว่าต้านทานหรือว่าทำลายภูมิสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้นะครับเพื่อให้ร่างกายเราไม่เจ็บป่วยแม่อะไรครับนะครับทีนี้เรื่องของภูมิต้านทานร่างกายเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับร่างกายเราอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของอาหารนะฮะอาหารการกินนี้จำเป็นมากเลยเรื่องของให้ครบ5หมู่ค่ะนะครับ5หมู่มีอะไรบ้างเอ้ยพอจำได้ไหมเอ่ยอะไรอาหาร5หมู่แป้งคาร์โบไฮเดรตครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับไขมันค่ะวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะครับ5หมู่นะครับหลายคนบอก5หมู่นี้หาได้จากไหนบ้างก็อาจจะจากพวกข้าวนะครับข้าวกล้องนะครับพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็พวกผักผลไม้ทั้งหลายก็คงจะมีครบอ่ะนะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอาหารการกินเนี่ยสำคัญตั้งแต่ประการแรกแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปร่างกายเราคงจะมีภูมิต้านทานที่ดีไม่ได้นะครับและอาหารก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเน้นเรื่องผักผลไม้ให้มากหน่อยนะครับข้าวกล้องเนี่ยทานให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็อาจจะเป็นเนื้อสัตว์นิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยร่างกายเราแข็งแรงได้นะครับค่ะที่สองครับออกกำลังกายครับนะครับหลายคนลืมไปครับว่าทานอาหารอย่างเดียวแล้วร่างกายเราก็คงจะดีนะมีภูมิต้านทานดีนะจริงๆอาจจะไม่ครบครับถ้าไม่ลืมก็ขี้เกียจนะคะอาจารย์ออกกำลังกายสำคัญนะครับออกกำลังกายนี้ไม่ใช่นึกอยากจะออกก็ออกนะครับขอให้เป็นกิจลักษณะนะครับเช่นอาทิตย์ละอย่างน้อย3ครั้งครั้งหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับบางคนบอกรวบยอดทีเดียวได้ไหมเล่นกีฬามาสัก6ชั่วโมงเลย อาทิตย์ละครั้งไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องอาทิตย์ละ3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะหยุดสักครั้งหนึ่งก็ดีนะครับไม่ควรจะทุกวันค่ะนะครับเขาเรียกว่าวันหยุดราชการก็หยุดด้วย อาทิตย์ละ3ครั้งถึง6ครั้งแล้วกันนะครับแล้วก็การออกกำลังกายครั้งหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับออกให้เหงื่อออกเหงื่อออกนะแล้วอย่างนี้ว่ายน้ำจะได้ไหมได้ครับเหงื่อไม่ออกได้ครับก็ออกครับออกแต่ว่าออกแล้วมันละลายไปมันละลายเราไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องให้เหงื่อออกด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็อยากให้การทำงานทุกส่วนดีก็เป็นแอโรบิกก็ได้นะครับก็วิธีการออกกำลังกายก็ไปศึกษาเอาเองแล้วกันนะครับว่าถนัดแบบไหนก็ออกกำลังกายให้มันสม่ำเสมอแล้วกันนะครับนี่ก็เรื่องสำคัญนะครับต่อไปครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับอันนี้ก็สำคัญนะครับนอนไม่พออะไรจะเกิดขึ้นทราบไหมผิวหนังก็เหี่ยวย่นนะครับตาก็เป็นหมีแพนด้านะครับขอบตาหมองคล้ำเลยมาอย่างแรกเลยตาดำก่อนเลยรับรองว่าไม่สวยเลยนะครับสิวก็ขึ้นง่ายอีกนะครับเห็นไหมครับสารพัดแต่เพราะฉะนั้นนอนให้เพียงพอบางคนบอกนอนกี่ชั่วโมงดีครับถึงจะเพียงพอสัก7-8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงกำลังดีนะครับให้มันเพียงพอจริงๆนะครับไม่ใช่ว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงแล้วบอกเพียงพอแล้วไม่ใช่ค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอากาศบริสุทธิ์หน่อยนะ
โอ้อันนี้หายากนะในกรุงเทพอาจารย์ถ้าไปอยู่ช่วงนี้ใกล้ๆกับเทพรักษ์คงไม่ดีอ๋อมีกลิ่นใช่ไหมมีกลิ่นมีควันเต็มไปหมดเลยนะครับค่ะครับก็อันนั้นก็เป็นเพราะว่าบ่อขยะมันมีอะไรสารพิษอ่ะนะนะมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยนะครับสารพิษทั้งนั้นเลยอันนั้นเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อระบบทางเดินหายใจต่อไว้ต่างๆและต่อผิวหนังด้วยผิวหนังบางคนก็ผื่นคันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของพวกสารพิษนะครับทีนี้เรื่องของอากาศนี่เราจำเป็นต้องมีอากาศบริสุทธิ์หายใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในท้องถนนตลอดวันแล้วก็สูดแต่อากาศที่มันเป็นของเสียท่อไอเสียควันดำควันขาวอย่างเนี้ยแล้วร่างกายเราก็จะแย่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเราก็ยังต้องดูเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับอารมณ์นี่เกี่ยวนะหงุดหงิดไม่ได้หงุดหงิดเครียดโกรธรับรองว่าผิวหนังอะไรครับเหี่ยวเหี่ยวเลยล่ะร้านเลยหน้าหนูคิ้วขมวดใช่ไหมนั่นเป็นยังไงครับคุณเจนก็อาจจะเป็นแบบว่านะขมวดคิ้วบ่อยๆที่ว่าคิ้วผูกโบเป็นปมอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดร่องรอยนั่นแหละครับก็คือเรื่องของอารมณ์เครียดนะครับความเครียดเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงมีนะไม่มากก็น้อยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยภาวะต่างๆเนี่ยทำให้เครียดนะภาวะการเงินนี่สำคัญที่สุดเลยเงินไม่พอใช้นี่เครียดไหมค่ะเครียดแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของคนที่ต้องเร่งรีบก็เครียดอีกนะครับสารพัดเลยนะครับเจอผู้คนบางทีก็อาจจะมีปัญหากันก็เครียดอีกนะครับโกรธอีกอะไรสารพัดเลยนี่แหละครับก็บอกว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดให้เกิดภูมิต้านทานต่ำลงแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายผมยกตัวอย่างความเครียดนะเกิดอะไรได้บ้างเอ่ยคุณเจนพอทราบไหมเวลาเครียดแล้วเกิดอะไรได้บ้างครับอุบัติสารพัดเลยพอหงุดหงิดเสร็จก็นอนไม่หลับกินไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยใช่กระวนกระวายนอนไม่หลับนะครับบางคนปวดศีรษะนะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคกระเพาะเขาบอกไมเกรนนี่เกี่ยวไหมคะใช่เกี่ยวครับเกี่ยวความเครียดทั้งนั้นเลยนะความเครียดและอย่างหนึ่งคือผมร่วงนะความเครียดที่ทำให้ผมร่วงเยอะนะแต่ถ้าพูดถึงผมร่วงใครนึกถึงแชมพูสระผมที่เป็นสารธรรมชาติหลายๆตัวรวมกันน่ะนะเช่นแชมพูสระผมไลโอเป็นต้นก็ท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามีความเครียดมีเรื่องของผมร่วงมีอะไรนะครับอันนี้อาจจะต้องนึกถึงแชมพูสระผมไลโอนะครับมันช่วยปกป้องเรื่องผมร่วงได้ดีมากเลยนะครับแก้เครียดไม่ได้แต่แก้ผมร่วงได้ที่เกิดจากอาการเครียดใช่นะครับก็จะช่วยได้นะครับทำให้ผมมันไม่ร่วงง่ายจากความเครียดนั่นเองนะครับหนึ่งในนี้นะครับก็คือความเครียดนั่นเองทำให้ผมร่วงนะครับครับนอกเหนือจากนี้นะความเครียดยังมีอะไรอีกไหมโรคกระเพาะเราอยากจะพูดนิดนึงนะครับคนที่มีความเครียดมากๆก็ส่งผลเสียต่อโรคกระเพาะนะครับเพราะว่ากรดมันจะหลั่งออกมามากขึ้นก็อาจจะต้องหายาประเภทยาลดกรดกินเช่นพวกอะโมจินเยลพวกเคมิลนะครับพวกเคมิลเอสอะไรเป็นต้นนะครับหรือว่าคนบางคนก็อาจจะต้องกินยาเคลือบกระเพาะเอาไว้นะครับเช่นพวกซูคาเฟตนะครับซูคาเฟตหรือเราเรียกว่าอันซีเฟตนะครับตัวนี้ไปไว้เคลือบกระเพาะได้หรือว่าเบอร์บิสมัสหรือแกสโตบิสมอลพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยเคลือบกระเพาะทำให้กรดเนี่ยไม่สามารถทำลายผนังกระเพาะจนเป็นแผลได้ความเครียดนี่ทำให้กรดหลั่งมาเยอะนะพอเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทำลายเซลล์ของผนังกระเพาะอาหารทำให้เป็นแผลที่เขาเรียกว่าโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ยาเคลือบทั้งหลายเวลาเครียดๆอาจจะต้องกินนะกินเพื่อไปเคลือบฉาบเอาไว้ไม่ให้มันถูกทำลายด้วยกรดคิดไม่ถึงเหมือนกันอาจารย์ว่าแบบแค่ความเครียดนี่มีผลลงไปถึงกระเพาะมีมากเลยครับพวกซูคราเฟตหรืออันซีเฟตนะหรือว่าอีกตัวก็บิสมัสหรือกลาสโตบิสมอลเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะช่วยฉาบเอาไว้ป้องกันกรดที่จะมากัดกระเพาะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโรคอีกโรคหนึ่งนะครับนอกจากนี้โรคความดันโลหิตสูงนี่เกิดจากความเครียดเยอะเลยนะครับหรือว่าโรคหัวใจนะครับใช่หมดเลยนะครับเรารวมทั้งโรคอื่นๆนะครับเช่นเครียดมากๆก็ผิวหนังเหี่ยวย่นได้นะครับทั้งนั้นเลยนะครับอย่างน้อยก็หมองนะอาจารย์เสียบุคลิกภาพใครเห็นก็ไม่อยากจะเข้าไปคุยด้วยไม่อยากเข้าไปทักด้วยคนนี้เหมือนแบบเขาว่าอะไรหน้าอมทุกอมโรคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นยิ่งเครียดก็ใหญ่เลยไม่มีใครครบเครียดมากๆทำให้ผมงอกได้นะรวมทั้งตกใจโกรธมากพวกเนี้ยผมงอกได้เลยบางคนโดนพึ่งต่อยก็ผมงอกนะอ๋อเคยได้ยินเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของผมงอกก่อนวัยหรือว่าเรื่องของผมร่วงเนี่ยก็อยากแนะนำนะครับแชมพูสระผมไลโอนะครับสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีผมงอกก่อนวัยนี้ใช้สระเรื่อยๆต่อเนื่องกันประมาณ 5-6 เดือนครับ
งอกขึ้นมาใหม่ก็จะดกดำนะครับส่วนผมร่วงนี่จะไวครับประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะร่วงน้อยลงเยอะเลยนะครับก็เลยมีประโยชน์สำหรับคนที่ทั้งผมร่วงแล้วผมงอกก่อนวัยแชมพูสระผมไลโอที่เซ็นเน็ตเวิร์กเขามีนะสำหรับแชมพูสระผมไลโอที่เป็นสารธรรมชาติหลายตัวนะครับว่านทั้งจระเข้มะกรูดตะไคร้ทีทีออยอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้สิ่งดีๆในเรื่องผมก็มาติดต่อที่เซ็นได้นะครับค่ะเซ็นเน็ตเวิร์กนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับว่าพอสระผมไปแล้วอันนี้เป็นแชมพูสำหรับการผมงอกแล้วจะทำให้ผมเสียตัวนี้นอกจากไม่ทำให้ผมเสียแล้วใครอยากจะผมสวยก็จะมีครีมนวดด้วยใช่ครับค่ะที่จะใช้คู่กันแล้วก็เป็นผลส่งในทางบวกซึ่งกันและกันได้ค่ะทีนี้มีอาหารหรือสมุนไพรประเภทไหนที่จะช่วยลดความเครียดได้ครับน่าสนใจใช่ไหมฮะถ้าเป็นเจนเนี่ยทำความเครียดในเวลาแบบหงุดหงิดเครียดเงี้ยนะจะต้องกินแบบขนมมากกว่าเป็นช็อกโกแลตเลยเงี้ยแล้วมันก็จะอารมณ์ดีขึ้นถูกต้องช็อกโกแลตได้กินแล้วอารมณ์ดีได้ค่ะทีนี้ของไทยๆเราครับกะเพราครับกะเพรานี่ไม่หวานเลยครับโอ้แต่แก้เครียดได้แก้เครียดได้ครับใครที่มีความเครียดลองไปกินกะเพราเยอะๆเลยว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเที่ยงนี้กะเพราไก่ไข่ดาวอะไรเงี้ยใช่ครับกินได้ครับช่วยได้ครับนอกจากนี้ก็น้ำตะไคร้ครับน้ำตะไคร้นี่ครับไม่ทราบยังมีใครทำขายมีค่ะเป็นขวดน้ำตะไคร้ก็ใครเครียดได้ใบบัวบกครับรู้จักใช่ไหมฮะไปบวกกินแก้อะไรช้ำในอกหักเลยฮะนะคะค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเขาบอกแก้ร้อนในใช่ไหมได้ดีที่สุดแต่ไม่รู้แก้อกหักได้เปล่านะมันเขาก็จะไปประมาณเรื่อยเปื่อยเลยคือหาทางที่จะแบบเยียวยาความรู้สึกนะแต่ว่าก็จะในมันก็มีผลทางด้านสรรพคุณทางยาอาจารย์คุยให้ฟังนี่ก็เยอะอยู่นะใบบัวบกนี่ใบบัวบกเองเนี่ยช่วยลดความเครียดได้ลดความดันได้ขับปัสสาวะได้นะครับแล้วก็ยังเอามาใช้ความสวยความงามได้นะใบบัวบกนะครับอย่างไลโอโกเนี่ยจะมีตัวใบบัวบกผสมอยู่เพราะมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ทำให้หน้านุ่มหน้าตึงเลยนะเหมือนดึงหน้าเลยคนไทยเราชอบเรียกว่าหน้าเด้งนั่นเองนั่นแหละครับตัวไลโอโกนะครับไลโอโกพอดีไม่ได้แสดงเอาไว้นะครับก็ติดต่อที่เซนเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องทำให้หน้าตึงเหมือนดึงหน้าได้นะครับนะอีกตัวหนึ่งมะลุมครับมะลุมนี่ก็ช่วยใครเครียดได้นะฮะมะลุมนี่เป็นพืชที่คนไทยเรารู้จักกันดีแล้วนะใบมะลุมมาทำแกงเคยทานไหมครับแกงใบมะลุมบ้างใบไม่ค่อยอะค่ะแต่ถ้าเป็นฝักมันเนี้ยบ่อยครับกินแล้วก็ใครเครียดได้นะแล้วก็มีวิตามินครบเลยมีแคลเซียมสูงนะครับช่วยเรื่องของกระดูกพรุนได้ครับช่วยดีด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชาเขียวชาต่างๆที่แก้เครียดได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกน้ำมะตูมครับน้ำมะตูมครับนะครับก็ดื่มแล้วก็ใครเครียดดีได้นะครับแล้วก็ยังมีโสมนะครับโสมนี้ใครเครียดได้ดีนะครับโสมนะครับมีรู้สึกจะมีอยู่ในสตามิโน่รู้จักไหมฮะสตามิโน่สตามิโน่นี่ของเซนนะฮะค่ะก็มาดูได้สตามิโน่ก็เป็นตัวที่สามารถใครเครียดได้นะมันมีโสมอยู่นะครับใครรู้จักก็มาสอบถามข้อมูลที่รายการของจับข่าวมาคุยได้นะครับได้ค่ะเบอร์02-984-0114-5ใช่ไหมครับค่ะสอบถามดูได้ครับค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโสมที่ผสมกับตังกุยค่ะเราเรียกว่าโสมเกาหลีตังกุยจับนะเพราะว่าผสมกันทั้งโสมทั้งตังกุยนะครับพวกนี้ก็ช่วยใครเครียดได้นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของใครเครียดนะครับนอกจากนี้แกงอีกแกงหนึ่งครับแกงขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กก็ใครเครียดแต่ถ้าทานมากๆก็จะง่วงนอนนะครับแล้วก็ของสมุนไพรฝรั่งก็มีตัววาลือเลี่ยนแล้วก็ใครเครียดได้เช่นเดียวกันนะครับตัววาลือเลี่ยนนะครับก็ช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งครับน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวก็ด้วยได้นะครับฮะนะครับอย่างตัวเซนโปโลนะครับก็สามารถช่วยใครเครียดได้เช่นเดียวกันเห็นไหมสมุนไพรเราเยอะเลยหลายตัวนะครับที่สามารถช่วยใครเครียดแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าพวกพรีไบโอติกนะครับเช่นอินูลินนะครับพวกไวตาเซนหรือว่าพวกออริโกฟุตโตเช่นนิวโทรเพตออริโกพวกนี้ก็สามารถสร้างแบคทีเรียตัวดีและมีส่วนช่วยลดความเครียดได้ส่วนวิตามินนะครับที่น่าสนใจมากๆคือกลุ่มวิตามิน B ครับค่ะนะครับพวก B สูงๆเช่น B1 62 B2 อย่างนิวไวเพล็กเนี่ยนิวไวเพล็กนี้เรารับประทานแล้วนอกจากจะช่วยเรื่องของ
สมองด้วยบำรุงประสาทด้วยป้องกันเหน็บชาได้นะครับยังสามารถช่วยคลายเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเครียดมากๆและอยากกินวิตามินบำรุงร่างกายและคลายเครียดได้ก็ให้นึกถึงตัวกลุ่มนี้ครับ B1 B2 B6 B12 เช่นนิวไวเพล็กเป็นต้นนะครับนิวไวเพล็กนี้ของบริษัทสยามฮะค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเครียดนะคะที่มาแล้วก็ในเรื่องของการที่จะช่วยดูแลความเครียดของคุณให้บรรเทาลงนะคะค่ะเดี๋ยวเราได้สัญญาณเบรกแล้วเบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันถึงเรื่องราวของความเครียดที่ส่งผลกระทบกับความสวยความงามของคุณกันต่อค่ะทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับส้มตำก็น่ากินต้มยำก็อยากกินแต่โอ๊ยเวรกรรมโรคกระเพาะนี่สิรังควานไม่หายสักทีงั้นนี่เลยอัมซีเฟตรักษานะรักษาโรคกระเพาะอาหารและที่สำคัญช่วยรักษาแล้วยังใช้ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของแผลที่ลำไส้เล็กอัมซีเฟตมีทั้งอัมซีเฟตชนิดน้ำยาแขวนตะกอนแบบซองและอัมซีเฟตชนิดเม็ดเคี้ยวตัวยาสู้คลาเฟตอัมซีเฟตมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไปอัมซีเฟตขจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายๆภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวJenny on Tour 0800-800-436 ผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนแอนตี้แมลงป้องกันแมลงและหนอนม้วนใบที่เป็นอันตรายรบกวนต้นพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงใช้สำหรับฉีดพ่นใบลำต้นและรากลงดินช่วยบำรุงลำต้นให้แข็งแรงไม่ล้มไม่เอ็นป้องกันแมลงศัตรูพืชทุกชนิดอย่างได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งเคมีไล่นอนและแมลงป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและเปลือกตายที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงปรับสภาพดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางทำให้ดินร่วนซุยไม่เป็นตะกอนจับหน้าดินระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชแข็งแรงไม่มีสารตกค้างไม่ผสมสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจบปัญหาแมลงและหนอนรบกวนใช้แชมเปี้ยนแอนตี้แมลงสนับสนุนโดยไลโอโฟมไร้ฟองโฟมลดฝ้า
ช่วยให้ใบหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนค่ะในวันนี้นะคะเราก็คุยกันถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะอาจารย์ที่ส่งผลกระทบกับความสวยความงามเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงความเครียดโอ้โหความเครียดนี่เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ครอบจักรวาลมากเลยเกิดโรคก็หลายโรคนะที่ทำให้ความสวยนั้นหมดไปอะไรต่างๆนานาและอาจารย์ก็ได้แนะนำสมุนไพรแก้ความเครียดหรือแม้กระทั่งขนมหวานๆอย่างช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะคะใครที่มีอะไรหยิบฉวยได้ง่ายที่นี่ถ้าบ้านเจอบ้านเจอช็อกโกแลตก่อนเลยในตู้เย็นจะเปิดจากช่องฟรีซก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้อารมณ์ดีนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดก็เหมือนว่าฝึกจิตด้วยบางคนใช้อาการนั่งสมาธิถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีไม่ใช้ยานะครับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งคือนมผึ้งนมผึ้งนี่เขาช่วยคลายเครียดได้ดีนะถ้าใครที่มีความเครียดก็ลองรับประทานนมผึ้งนะครับก็มีการเลี้ยงผึ้งกันมากเลยที่ไหนทราบไหมที่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพวกนี้จะเยอะนะครับก็สามารถช่วยคลายเครียดได้ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเครียดความเครียดนี้ผลเสียเยอะที่บอกมายังมีส่วนที่จะกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งง่ายครับใครที่มีความเครียดมากๆเขาบอกว่าทำให้เป็นมะเร็งง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลเสียทั้งสิ้นเลยไม่มีความดีเลยนะแต่ว่าบางคนเขาบอกต้องเครียดบ้างนะถ้าไม่เครียดแล้วเราอาจจะไม่กระตือรือร้นเลยใช่ใช่คือแบบว่าเจนจะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยจะชอบความเครียดเท่าไหร่นะอาจารย์หลายท่านบอกหน้าเป็นตลอดบอกอาจารย์ยังไม่ตายก็ต้องหน้าเป็นนะคือบอกว่าอารมณ์ดีอ่ะแล้วนี้แบบว่าบางทีเราไปหาหมอใช่ไหมหมอก็จะให้ยาแก้เครียดไปหรือโรคกระเพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็มักจะแบบว่ามียาแก้เครียดไปด้วยจนเพื่อนต้องเอาไปคืนบอกหมอให้เขาใช้สมองคิดอะไรบ้างเครียดบ้างก็ดีนะแก้เครียดเดี๋ยวกินแล้วก็จะเป็นบ้าไปครับถ้ามองจริงๆแล้วก็ต้องน่าจะมีแบบอะไรที่ให้คนได้ขบคิดแต่ขบคิดแล้วก็เพื่อการผ่อนคลายไปด้วยหาทางแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่าคิดบางคนคิดแล้วชอบจมเนี่ยอาจารย์คิดแล้วไม่ได้ก็วนอยู่ตรงนั้นน่ะเครียดกันไปเครียดกันมาก็ส่งผลกระทบกับเรื่องราวของสุขภาพจิตใจแล้วก็ไปๆมาก็ความสวยของคุณตั้งแต่บริเวณใบหน้าจนผิวพรรณเลยค่ะทีนี้วิตามินที่เราพูดมาก็คือคกลุ่มวิตามิน B ใช่ไหมฮะที่อยู่ทั้ง B1 B2 B6 B12 นะครับเช่นพวกนิวไวเพล็กนะครับก็ยังมีกลุ่มวิตามิน C ก็ช่วยลดได้วิตามิน A ก็ช่วยได้นะครับเช่นพวกเอนเนอร์วอน C พวกเนท C นะครับหรือว่าพวกเอนเนอร์วอน MV อะไรเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราคลายเครียดได้ค่ะครับนี่ก็เป็นกลุ่มวิตามินที่น่าสนใจอืมอ๋อวิตามิน C ที่กินแต่ว่าประสิทธิภาพมันลดเครียดสู้วิตามิน B ไม่ได้นะครับ B นี่จะดีที่สุดเลยรองลงมาก็เป็นกลุ่ม A กับ C ที่พอช่วยได้นะแต่ว่าประสิทธิภาพจะไม่เท่ากลุ่มวิตามิน B ที่ผมบอกมานะครับโดยเฉพาะเรากินให้ครบแล้วกัน B แล้วก็ B สูงสูงค่ะครับ B1 B12 B2 B6 อะไรเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะลดปัญหาเครียดได้ยกตัวอย่างเช่นพวกนิวไวเพล็กครับนิวไวเพล็กก็พวกนี้ก็สามารถช่วยได้บำรุงร่างกายแล้วก็ลดได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะคือถ้าสุขภาพร่างกายดีสภาพจิตใจดีมันก็ทำให้ผิวพรรณออกมาดูดีใช่ครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงทีนี้ไม่ใช้ยาไม่ใช้อาหารไม่ใช้สมุนไพรมีไม่วิธีคลายเครียดง่ายที่สุดก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำจิตก็เรียกว่านั่งสมาธินะครับบางคนเขาบอกไม่เอาก็ไปฟังเพลงนะครับฟังเพลงนี่ก็น่าจะช่วยได้ดีนะครับนวดสปาก็ได้เออใช่ใช่นะครับหรือว่าเล่นกีฬาออกกำลังกายเล่นเพื่อนกับเพื่อนฝูงนะครับแต่ไม่ใช่ไปเล่นไพ่นะครับเครียดมากขึ้นอันนั้นเป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดความเครียดในเบื้องหลังถ้าลูกนี่ก็เครียดนะหมากรุกนี่ก็ไม่ได้อ๋อใช่เพราะมันจะต้องเหมือนกับวางเกมอะไรอย่างเงี้ยเล่นไพ่เล่นหมากรุกพวกนี้คงไม่เล่นนะแต่ไปเล่นประเภทตีแบดตีปิงปองตีเทนนิสเล่นฟุตบอลนะครับพวกนี้จะช่วยคลายเครียดได้ได้ออกกำลังกายด้วยใช่เป็นข้อดี2ต่อเลยเพราะฉะนั้นก็ลองถามวิธีนี้บางคนก็ว่ายน้ำอย่างที่คุณเจนบอกนะครับว่ายน้ำก็พักผ่อนได้นะครับดูหนังฟังเพลงแต่เขาบอกว่าเวลาดูหนังนะต้องเลือกนะไม่ใช่หนังสยองขวัญอย่างนี้หนังเศร้าเพราะเครียดมากขึ้นเตรียมชุดกล่องๆเลยอาจารย์บอกดูหนังแก้เครียด
ต้นหนังประเภทหัวล้อครับชาลีแชปปินอย่างเนี้ยนะพวกหนังที่ตลกอ่ะนะค่ะดูแล้วเรารู้สึกหัวล้อทั้งเรื่องเลยนะครับหนังผีบางเรื่องก็ดูได้นะที่มันหัวล้อตลอดอ่ะนะแต่ถ้าหนังผีประเภทสยองขวัญก็อย่าดูเลยเครียดไปอีกนะกลับบ้านเอาไปฝันอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกสักนิดนึงนะครับในการที่จะลดความเครียดวันนี้วันความเครียดเราก็เลยพูดค่อนข้างเยอะเลยเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าเครียดเนี่ยมันมีผลเสียอย่างไรนะครับเครียดเราจะแก้ไขอย่างไรเครียดเราจะใช้สมุนไพรอะไรช่วยนะครับหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับรวมทั้งความเครียดทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะครับผมสรุปวิธีนะครับความเครียดทำให้เกิดปัญหาตั้งแต่ผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะครับแล้วก็โรคกระเพาะโรคหัวใจนะครับโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะครับภูมิต้านทานก็ต่ำลงรวมทั้งก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายอีกนะครับเห็นไหมสาเหตุความเครียดทั้งนั้นเลยนะครับผิวพรรณก็หมองคล้ำนะครับแล้วก็หน้านิ่วคิ้วขมวดนะครับอันนี้ชัดเลยนะครับมีใครเครียดแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีไหมคงไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เกิดบ่อยๆแล้วกันแก่เร็วนะครับความเครียดเขาบอกว่าต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะเลยเวลาเรายิ้มเนี่ยกล้ามเนื้อใช้น้อยกว่าแต่เวลาเครียดหรือโกรธเนี่ยใช้กล้ามเนื้อมากกว่านะครับมันเลยทำให้มีปัญหาเรื่องหิวเหี่ยวย่นได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความงามนั่นเองเรื่องของความเครียดนะครับก็ให้ผ่านไปแล้วกันนะยิ่งช่วงนี้หลายคนก็เครียดหลายเรื่องเลยอุ้ยอาจารย์อากาศมันร้อนนี่ก็เครียดแต่เครียดมากกันแต่ละคนนี่เดินไปไหนมาไหนบ่นกันแล้วค่อนข้างจะเครียดนี่เจนก็นึกนะที่อาจารย์บอกว่าใบบุบกนี่แก้ได้อุ้ยถ้าทำใบบุบกขายเยอะๆก็ดีนะมันมีสรรพคุณทางสมุนไพรทางยาดีมากเลยนะคะแล้วก็ใช่แล้วความหวานของมันเนี่ยมันก็ทำให้แก้เครียดความเย็นของมันนี่ก็ดับร้อนเห็นว่าโอ้หน้าร้อนนี่มาขายใบบุบกน้ำใบบุบกนี่ค่ะครับค่ะก็อยากให้เหมือนกับว่าเราอย่าไปปล่อยความรู้สึกตามเขาบอกบางคนที่ต้องได้บ่นนะถึงแก้เครียดแต่จริงว่าจริงว่าอุ้ยคุณบ่นไปเนี่ยคุณหายเครียดแต่คนรอบข้างนี่เครียดกันหมดเลยอาจารย์ครับนะคะใช่ครับค่ะเพราะวิธีใดที่ทำให้หายเครียดได้ก็ทำไปเถอะที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยก็หลายวิธีแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับค่ะถ้าใครเครียดบ่อยๆนั่งดูรายการนี้ก็ลองวิธีการที่บอกแล้วกันนะค่ะแล้วพูดถึงเทศกาลนะเทศกาลที่กำลังจะได้กินได้เที่ยวอย่างนี้ก็น่าจะทำให้หายเครียดกันบ้างเนาะใช่บางทีนานๆคนเราชีวิตประจำวันอยู่กับการทำงานทำอะไรมันซ้ำๆทุกวันนี้มันก็ต้องแบบเปลี่ยนบรรยากาศทำอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างอยู่กับครอบครัวคนกรุงเทพนี่เครียดมากกว่าคนต่างจังหวัดนะเยอะนะอาจารย์นะตื่นเช้าขึ้นมาโอ้จะไปทันไหมเนี่ยมันแข่งขันกันทุกอย่างอาจารย์ไปถึงโอ้โหวันนี้นั่งรถไฟฟ้านะรถมันเต็มอ่ะโหยอาจารย์มันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้แบบมันไม่มีที่จะยืนอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วบอกว่าใครที่เดี๋ยวนี้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าจะดีบางทีไปแล้วมันขึ้นไม่ได้ใช่ค่ะมันแน่นหมดเลยต้องเบียดเสียดอีกนะเครียดทั้งนั้นเลยนะโอ้โหแล้วก็รถส่วนตัวก็ขับรถก็รถติดก็เครียดอีกนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของกรุงเทพน่าสงสารใช่แต่ต่างจังหวัดก็จะเครียดกันอีกแบบแต่เขาก็จะไม่เครียดถึงขนาดที่มีระยะปริมาณความถี่เท่าคนกรุงเทพใช่นะคะกลับบ้านดึกๆก็กลัวอีกเดี๋ยวโจรจี้ไหมเดี๋ยวอันตรายไหมนะถ้าผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องระวังด้วยนะก็เครียดทั้งนั้นแหละนะปลายเดือนเงินพอไหมเดี๋ยวผ่อนนู่นผ่อนนี่เดี๋ยวก็ตามอีกแล้วบัตรเครดิตเนี่ยนะเครียดขนาดไหนเออค่ะอย่าให้เกิดง่ายๆแล้วกันนะค่ะโอเคก็เรื่องที่สองเราก็มาคุยนี่สัมพันธ์กับความเครียดที่ว่าภูมิต้านทานต่ำเราจะทำยังไงให้ภูมิต้านทานเราสูงขึ้นให้ภูมิต้านทานดีขึ้นนะครับเราก็เน้นหนึ่งเรื่องอาหารการกินนะกินอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าโภชนาการโดยเฉพาะผักและผลไม้ทานให้เยอะๆเลยนะครับแต่ผักก็เน้นผลไม้ก็เน้นว่าต้องปลอดสารพิษด้วยนะถ้ามียาฆ่าแมลงเยอะๆเป็นของแถมก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันจะไปสะสมอย่างอื่นแทนผมเคยแนะนำนะครับว่าถ้าอยากจะให้มันปลอดภัยนะจากยาฆ่าแมลงหรือสารพิษเนี่ยให้ทำยังไงบ้างทราบไหมเอ่ยที่น้ำส้มสายชูใช่ไหมมีตัวแรกดีสุดก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะหรือว่าภาษาชาวบ้านเราเรียกผงฟูเบกกิ้งโซดาตัวนี้นะครับสามารถที่ใช้ประโยชน์โดยการกำจัดเอสยาปนเปื้อนยาฆ่าแมลงสารพิษทั้งหลายไปถึง 90% เลยนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ดีสุดต้องง่ายๆครับไปซื้อมาจากที่ไหนก็ได้นะ
แล้วตักมา1ช้อนโต๊ะ 15cc เท่ากับ1ช้อนโต๊ะผสมน้ำ20ลิตรหรือ1กะละมังไม่รู้กะละมังเล็กใหญ่เอา20ลิตรแล้วกันนะครับแช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วมาผ่านน้ำสะอาดหลายๆครั้งนะครับเพราะบอกโอ้ปลอดสารพิษไปถึง 90-95% เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูวิธีเดียวกันนะก็จะปลอดสารพิษได้ประมาณ 70-80% ถ้าดั่งทับทิมนี่ใช้30เกล็ดน้ำ20ลิตรเท่ากันหมดนะถ้าเผื่อว่าเรากลัวว่าน้ำเยอะเกินไปเราก็แบ่งครึ่งหนึ่งนะครับเช่นเราใช้ตัวน้ำ10ลิตรก็จะลดปริมาณของไอ้เบกกิ้งโซดาหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยเหลือ15เมตรเหลือ15เมตรไม่ใช่ครับอันนั้นมันด่างทับทิมด่างทับทิมแล้วเบกกิ้งโซดาเรา1ช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งไม่ใช่ครึ่งช้อนชานะช้อนโต๊ะนะฮะก็จะ 7.5cc นั่นเองนะอันนี้ก็ปลอดสารพิษได้แล้วทำให้รับประทานแล้วสบายใจก็จะมีภูมิต้านทานดีขึ้นนะครับและข้าวที่ผมแนะนำให้รับประทานเป็นประจำคือข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องนะครับเพราะว่ามีน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเยอะหรือว่าถ้าเรากินไม่เพียงพอก็นึกถึงตัวที่เขาสกัดมาเรียบร้อยแล้วแกมมาออริซานอลนะครับรวมทั้งมีน้ำมันปลานะครับมีตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9รู้สึกว่าเขามาผสมอยู่แล้วอยู่ในโปรดักที่ชื่อว่าเซนโปโลนะครับเซนโปโลตัวนี้เขาจะมีครบหมดเลยก็มาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์02-984-1338นะครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่สามารถทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นได้นะครับได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าคนที่กินข้าวกล้องเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะเพียงพอนะครับในการที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะครับแล้วก็วิตามิน B ต่างๆที่อยู่ในผักเยอะแยะเลยนะครับข้าวกล้องนี่มี B1 ด้วยนะB1 สูงนะครับแล้วก็วิตามินต่างๆก็สูงก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะครับก็นึกถึงเข้าไว้นะครับอันนี้ก็อาหารการกินนะครับแล้วก็ที่ผมเน้นก็คือเรื่องออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็สำคัญมากๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออีกอันนึงนะครับหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิดเลยของมึนเมาทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นเรื่องดีของมึนเมาก็คือแอลกอฮอล์นะครับบางคนชอบมากเลยกลางคืนดื่นกินแอลกอฮอล์ไปเยอะๆด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีส่วนเสียได้เรื่องผิวพรรณด้วยภูมิต้านทานด้วยนะครับรวมทั้งยาเสพติดทุกชนิดนะนะครับไม่ว่ากัญชาไม่ว่ายาบ้าไม่ว่านี่บั่นทอนสุขภาพหมดเลยนะครับเห็นง่ายๆเหมือนกันบุหรี่เนี่ยจ้าเพื่อนกัน2คนเนี่ยนะคนนึงสูบบุหรี่คนนึงไม่สูบบุหรี่เห็นชัดเลยว่าคนสูบบุหรี่นี่แก่เร็วมากแก่เร็วครับผิวพรรณเสียหมดเลยนะครับเหี่ยวย่นเลยนะครับบางคนนึกซะว่าคนแก่เลยอายุจริงๆยังไม่มากครับ3 40ก็บอกเป็นลุงเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นป้าเป็นอะไรซึ่งแก่หมดแล้วจริงๆไม่ใช่เกิดผลจากการสูบบุหรี่จัดนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะคะจากควันบุหรี่แล้วของตัวเองนี้ได้รับตรงๆไว้ก่อนใช่อันตรายด้วยนะครับบุหรี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพมากเลยนะอย่างน้อยระบบทางเดินหายใจก็เรียกว่ามีพิษมีภัยยิ่งกว่าสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็อบายมุขก็ต้องหยุดด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากินแต่อาหารดีๆนะครับออกกำลังกายดีๆ อยู่ในที่ที่อากาศดีๆแต่ติดบุหรี่อยู่ติดบุหรี่หนักเลยอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่าสุขภาพจะดีได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าดื่มแต่สุราหัวลาน้ำอย่างนี้โอ้โหจะไปสุขภาพดีได้ยังไงนะครับดีไม่ดีก็โรคพิษสุราเรื้อรังอีกบางคนนี่เจนเห็นนะอุ้ยตกเย็นมาเอาละตั้งกงตั้งวงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ก่อให้เกิดการวิวาทได้แต่ถ้ากินพอเป็นอะไรอ่ะกระสายยานะคือกินเพื่อช่วยย่อยอะไรนี้ไม่เป็นไรกินเพื่อเลือดลมเดินดีไม่เป็นไรแต่ประเภทกินหมดเป็นขวดอย่างเนี้ยโอ้โหอันตรายขับรถก็เกิดอุบัติเหตุง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝากเตือนนิดนึงนะครับดื่มได้กินได้ไม่เป็นไรแต่อย่ามากนะอย่างนี้ละกันบุหรี่ก็บางคนก็คงสูบได้แต่ไม่ใช่สูบทีวันละเป็น2มันเพิ่มปริมาณเนี่ยอาจารย์เพราะว่าวันนี้แค่นี้พรุ่งนี้มันก็เพิ่มไปมะรืนนี้มันก็มากขึ้นอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่งดแต่ว่าที่งดต้องงดแน่นอนคือพวกยาเสพติดทั้งหลายนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่เอาเลยนะครับสุขภาพจะได้ดีให้โทษแน่นอนโดยตรงแน่นอนใช่คุณรัฐทานเราต่ำลงแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสารที่ทำให้ภูมิต้านทานเราต่ำเพราะภูมิต้านทานเราต่ำร่างกายเราไม่ดีมันส่งผลกระทบกับความสวยความงามคุณโดยตรงเลยนะคะผิวพรรณหมองคล้ำแน่นอนเลยค่ะครับค่ะ
ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปพักกันอีกเบรกนึงนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดกันถึงเรื่องของภูมิต้านทานแล้วก็ผิวพรรณนะคะว่ามันมีส่วนที่จะทำให้เกิดกันอย่างไรและแก้ไขกันอย่างไรค่ะครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับส้มตำก็น่ากินต้มยำก็อยากกินแต่โอ๊ยเวรกรรมโรคกระเพาะนี่สิรังควานไม่หายสักทีงั้นนี่เลยอัมซีเฟตรักษานะรักษาโรคกระเพาะอาหารและที่สำคัญช่วยรักษาแล้วยังใช้ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของแผลที่ลำไส้เล็กอัมซีเฟตมีทั้งอัมซีเฟตชนิดน้ำยาแขวนตะกอนแบบซองและอัมซีเฟตชนิดเม็ดเคี้ยวตัวยาสู้คลาเฟตอัมซีเฟตมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไปอัมซีเฟตยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางศีรษะล้านเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายๆภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวJenny on Tour 0800-800-436 ผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339 ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของจับข่าวมาคุยในชั่วโมงคลินิกความงามนะคะใครที่ต้องการให้ตัวเองนั้นดูดีตัวเองนั้นสวยงามนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันผ่าน Facebook ได้เลยนะคะจับข่าวมาคุยนะคะโพสต์ไว้เลยค่ะอยากจะทราบเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เอาคำถามต่างๆนานานั้นมาเรียนถามกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะได้ประมวลมาว่าตรงนี้นะคนส่วนใหญ่อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็มาคุยกันให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้ทั่วถึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องหัวข้อของภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะกับเรื่องราวของความงามกันนะคะปัญหาหลักๆของความงามนั้นก็เกิดขึ้นมาจากความเครียดนะคะซึ่งเราได้อธิบายไปทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะทำไมถึงเครียดทำยังไงให้หายเครียดนะคะจริงๆก็มีหลายวิธีนะอาจารย์แต่ว่าคนอาจจะนิยมหรือไม่นิยมใช้วิธีเหล่านั้นแต่เช่นว่าคนที่แบบว่านิยมสุดเครียดแล้วก็นั่งเครียดต่อนะคะก็เป็นสิ่งที่
ส่งผลกระทบนอกจากความสวยแล้วสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจคุณก็จะไม่ดีด้วยแต่บางคนถ้าเครียดมากๆนะครับคุณหมอก็ต้องให้ยาคลายเครียดยาแก้เครียดแต่ที่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเสพติดได้อ๋อยาคลายเครียดยากลุ่มนี้ยาคลายเครียดยาที่รักษาอาการเครียดทั้งหลายเนี่ยสามารถก่อให้เกิดการติดยาได้นะครับจึงไม่แนะนำนะครับเอาไว้เป็นด่านสุดท้ายนะครับซึ่งคุณหมอเขาจะให้มาถ้ามีวิธีอื่นที่สามารถลดอาการเครียดได้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำมาก่อนนะครับแต่ถ้าว่าวิธีต่างๆที่แนะมาทั้งหมดแล้วทำไม่ได้เลยไม่สามารถช่วยอะไรคุณหมอก็ต้องตัดสินใจให้ยาคลายเครียดแล้วนะครับถ้าปล่อยให้นานๆเนี่ยแย่แน่สุขภาพจะแย่นะครับบางคนก็นอนไม่หลับเอาดื้อๆเลยนะครับก็ต้องกินยายากลุ่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายนะเฉพาะโรงพยาบาลหรือคลินิกหมอเท่านั้นเองที่จะมีนะครับเราเรียกว่าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับยาคลายเครียดทั้งหลายนี่นะครับแต่ว่าโรคบางโรคก็เหมือนกันนะต้องทานนะครับบางโรคนี้ซึมเศร้าเอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดต้องทานนะถ้าไม่ทานเราจะมีอาการหนักเลยแต่ก็ต้องมีระยะของการใช่ครับซึ่งต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงไปที่โรงพยาบาลเลยนะครับถ้าเครียดมากๆอะไรก็ตามเช่นแนะให้กินพวกสมุนไพรอะไรแล้วยังไม่หายนะตรงไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยค่ะครับเพื่อคุณหมอก็จะได้ทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาอย่างถูกต้องนะครับค่ะครับค่ะเดี๋ยวคุยกันถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันกันต่อใช่ครับทีนี้ภูมิคุ้มกันหลายอย่างที่เราบอกไว้แล้วทั้งอาหารการกินออกกำลังกายนอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงอวัยมุขต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆแล้วนะครับยังมีอาหารเสริมที่ช่วยทำให้เราภูมิต้านทานดีขึ้นได้ครับรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทำให้ใครเครียดได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาหารการกินต่างๆที่เป็นอาหารเสริมนะครับโดยเฉพาะพวกสกัดมาจากผักผลไม้ต่างๆซึ่งมีวิตามินมีอะไรหลายๆตัวที่จะช่วยในเรื่องของอาการที่จะสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานลดลงนะครับช่วยสร้างภูมิต้านทานอย่างเช่นตัวอะไรของเซนก็มีโอโหอย่างเนี้ยสกัดมาจากผักต่างๆนะครับซึ่งพืชต่างๆผักต่างๆก็มีส่วนช่วยได้นะครับก็สอบถามได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่เซนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับมีกระเทียมนะครับก็สร้างภูมิต้านทานได้กระเทียมเนี่ยก็เป็นตัวที่มีประโยชน์ยกเว้นบางคนก็กลัวกลิ่นเพราะกลิ่นมันค่อนข้างฉุนจริงๆนะก็อาจจะหาซื้อประเภทที่เขาสกัดเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นพวกอิมมินิท็อปพวกนีโอก้ากาลิกอันนี้เป็นกระเทียมสกัดแล้วนะครับก็สามารถที่จะช่วยลดปัญหานะครับเรื่องของกลิ่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโสมนะครับแล้วก็มีตังกุยที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานได้เราชอบเรียกรวมกันว่าโสมเกาหลีตังกุยจับนั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับถังเช่าค่ะก็คือฮากันมากก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานได้เอ็กไทนาเชียก็เป็นพืชสมุนไพรตัวหนึ่งของยุโรปนะครับก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานนอกจากนี้นมผึ้งครับนมผึ้งก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีมะรุมครับมะรุมนี่ก็เพิ่มภูมิต้านทานนะครับหัวหอมครับเรามักจะลืมนึกถึงสร้างภูมิต้านทานได้แล้วก็แม้แต่ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งเช่นฟ้าทลายโจร นะครับก็ช่วยได้ขิงก็ช่วยได้นะครับขิงขมิ้นชันก็ได้ครับเห็นไหมขิงนี่เป็นอาหารในครัวเรือนใช่ช่วยสร้างภูมิต้านทานได้นะครับน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวก็ได้นะครับเช่นพวกเซนโปโลเป็นต้นนะครับเห็ดลิ้นเจอครับก็เป็นตัวที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานได้เช่นเดียวกันนะครับเห็ดลิ้นเจอเห็นไหมครับหลายตัวที่เรามักจะคุ้นกันนะครับฮะนอกจากนี้ก็พวกวาซาบิครับใครที่กินซูชินี่บางคนบอกมันเผ็ดมันคือมันกินแล้วมันฉุนขึ้นจมูกช่วยสร้างภูมิต้านทานแต่เดี๋ยวนี้มีสกัดออกมาแล้วนะชื่อว่าดีเชลล์ดีเชลล์ก็สกัดมาจากวาซาบิก็มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของสร้างภูมินะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ transfer factor อันนี้มาจากน้ำนมแรกคลอดฮะอันนี้ก็สร้างภูมิต้านทานได้ดีเลยนะครับ transfer factor แต่ว่าหายากนิดนึงเพราะว่าต้องเอามาจากน้ำนมแรกคลอดนะครับหาสร้างภูมิต้านทานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมทั้งภูมิแพ้ภูมิตัวเองนะครับหรือก็เอาไปใช้ประโยชน์ในกับคนที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกและมะเร็งด้วยนะครับ transfer factor ก็เลยมีประโยชน์ทางการแพทย์สูงนะครับนอกจากนี้ครับก็คือพวก prebiotic ครับค่ะพรีไบโอติกนี้บางคนคิดว่าอ๋อแค่ทำให้มันหายจากอาการท้องผูกไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับมันมีคุณสมบัติในการช่วยสร้างภูมิด้วยนะครับโดยเฉพาะภูมิแพ้ผื่นแพ้ที่ผิวหนังได้ดีเลยนะครับก็มีอยู่ในพวกอาหารอะไรบ้างอ่ะที่เคยพูดบ่อยๆเช่นกล้วยหอมค่ะมะเขือเทศแก้วมังกรแอปเป
เปิ้ลหน่อไม้ฝรั่งหัวหอมกระเทียมแกงตะวันแล้วก็ชิคโคลี่ค่ะนะครับเห็นไม่เยอะเลยถั่วเหลืองก็ยังได้นะค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ว่าต้องทานเยอะหน่อยจึงได้เพียงพอในการสร้างแบคทีเรียตัวดีแล้วมันปกป้องคุ้มครองเราทำให้ภูมิแพ้หรือว่าภูมิต้านทานต่ำเนี่ยดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญก็เลยบางคนบอกกินไม่ไหวมีประเภทสกัดมาเรียบร้อยก็มีเช่นพวกอินูลินเนี่ยสารสำคัญที่อยู่ในตัวพรีโบติกตัวหนึ่งที่ก็สกัดมาแล้วชื่ออินูลินนะครับพวกนี้เช่นไวตาเซนหรืออีกตัวหนึ่งออริโกฟุตโตสนะครับชื่อว่านิวโทรเพกเป็นต้นนะครับอันนี้กลุ่มนี้ก็เป็นตัวที่สามารถช่วยในการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายได้เช่นเดียวกันครับใช่ไหมครับก็ประโยชน์มากมายนอกเหนือจากนี้นะครับสร้างภูมิต้านทานให้อย่าลืมนึกถึงวิตามินและแร่ธาตุครับค่ะโอ้มีหลายตัวเลยนะครับเอาเป็นแร่ธาตุก่อนนะครับซิลิเนียมครับค่ะซิลิเนียมนี่พวกผักพวกอะไรก็มีนะครับพวกนี้เยอะซิลิเนียมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งธาตุเหล็กครับในตับต่างๆก็มีธาตุเหล็กเยอะนะครับนะซิลิเนียมเหล็กนะครับค่ะแล้วก็สังกะสีครับสังกะสีนี่ก็มีประโยชน์มากในการช่วยสร้างภูมิต้านทานนะครับมีอยู่ในอะไรอาหารทะเลก็เยอ ะในเมล็ดทานตะวันในเมล็ดอะไรครับฟักทองนะครับอาหารทะเลหอยนางรมพวกนี้ก็เยอะนะครับสำหรับสังกะสีนะครับก็สร้างภูมิต้านทานได้ครับนอกจากนี้ครับวิตามินต่างๆครับวิตามินซีสร้างภูมิได้แน่นอนในบางคนเป็นหวัดก็กินวิตามินซีเยอะๆนะครับพวกเอนเนอร์วอนซีพวกเนทซีเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็สร้างภูมิได้นะครับนอกเหนือจากนี้วิตามินเอครับค่ะวิตามิน A ก็สร้างภูมิได้ดีนะครับแล้วก็วิตามิน B ครับก็สร้างภูมิได้นะครับช่วยภูมิด้านฐานร่างกายดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิตามิน B2 นะครับ B6 เนี่ยซึ่งก็มีอยู่แล้วในนิวไวเพล็กนะครับนิวไวเพล็กมีตั้งแต่ B1 B2 B6 และ B12 ค่ะครับก็เป็นเม็ดราคาไม่แพงด้วยนะนิวไวเพล็กแผงนึงประมาณ25 บาทเองก็สามารถที่จะไปหาซื้อตามร้านยาก็ได้เพื่อ 1. สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 2. ไม่ต้องมากลัวเรื่องเหน็บชา 3. บำรุงประสาทบำรุงสมองนะครับ 4. ยังมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนเป็นชอบเป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองทานดูก็ได้นะครับเพราะว่าช่วยสร้างภูมิให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับแล้วก็ทำให้ภูมิต้านทานดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไว้ช่วยคลายเครียดด้วยกลุ่มวิตามิน B นี่คลายเครียดได้ดีที่สุดเลยในจำพวกวิตามินทั้งหมดนะครับถ้าเทียบแล้ววิตามิน A วิตามิน C ก็สู้วิตามิน B ไม่ได้ที่จะคลายเครียดนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาเครียดมากๆก็ลองรับประทานวิตามิน B สูงๆดูนะอย่าง A กับ C นี่มีส่วนช่วยแต่ B นี่โดยตรง B โดยตรงนี่ดีกว่าเลยดีกว่ามากๆเลยนะครับก็สามารถที่จะช่วยลดอาการเครียดได้เพิ่มภูมิต้านทานได้นะครับ คนที่ดื่มน้ำชาเป็นประจำก็จะขาดวิตามิน B1 นะนักเขียนได้มือจัดชาถาสมชื่อเลยผมเคยตอบปัญหาในวิทยุนะครับมีคนเคยถามว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นโรคเหน็บชาบ่อยจังเลยเขาถามว่าดื่มน้ำชาไหมเขาบอกดื่มตลอดเลยบอกหยุดเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะหายแล้วก็หยุดก็หายจริงๆหรือว่าถ้าไม่หยุดก็ต้องกินกลุ่ม Bเข้าไปเยอะๆโดยเฉพาะB1ครับชาทุกประเภทเลยไหมอาจารย์ชาทุกประเภทครับนะเพราะว่าสูงวิตามิน B1 เข้าไปเช่นนิวไวเพล็กเป็นต้นก็จะเสริมทำให้อาการชาหายไปถ้ายังอยากดื่มน้ำชาอยู่นะก็ต้องเสริม B1 เข้าไปนะครับก็จะช่วยได้นะครับสามารถทำให้เราหายจากอาการพวกนี้ได้ครับก็นอกจากน้ำชาแล้วนะอะไรที่ทำให้มือชาอีกทราบไม่เอ่ยปลาร้าครับปลาร้าใช่ใครที่กินปลาร้าเยอะๆค่อนข้างเป็นที่นิยมนะแล้วก็ปลาน้ำจืดดิบๆครับอันนี้รู้สึกทางอีสานจะกินกันเยอะก็ทำให้เหน็บชาได้เช่นเดียวกันอ๋อแต่ถ้าสุกไม่เป็นไรสุกไม่เป็นไรครับปลาน้ำจืดดิบนะถ้าปลาทะเลดิบไม่เป็นไรถ้าปลาน้ำจืดดิบเป็นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องกินให้สุกก็จะได้ไม่เป็นนะค่ะอันนี้อาการชาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารตัวนึงเรียกว่าไทอะมินเนสคอยทำลายวิตามิน B1 ซึ่งชื่อว่าไทอะมินก็เลยทำให้ B1 เราน้อยลงนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับสำหรับกลุ่มวิตามิน B1 กินข้าวกล้องเยอะๆก็หายจากการเหน็บชาครับนะครับข้าวกล้องเนี่ยข้าวซ้อมมือข้าวแดงเนี่ยจะมี B1 สูงแต่ถ้าข้าวสารนี่น้อยมากเลยแทบไม่มีเพราะมันขัดสีออกไปหมดแล้วข้าวสารนี่เราเรียกว่ากินแล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรหรอกได้แต่แป้งได้แค่อิ่มแล้วก็หมดไปใช่แล้วสารอาหารต้องอยู่ในข้าวกล้องครับข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับจะดีมากๆเลยจึงอยากแนะนำว่าเพื่อสุขภาพที่ดี
ให้รับประทานข้าวกล้องทุกวันดีกว่านะบางคนจะติดว่าแข็งมากอะไรมากก็หุงนานๆสิครับค่ะนะก็สามารถช่วยได้นะหุงนานๆให้มันค่อยๆอะไรอ่ะความแข็งน้อยลงหรือไม่ก็ทำเป็นข้าวต้มไปเลยเออทำเป็นข้าวต้มไปเลยก็ได้นะครับก็จะช่วยได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการกินข้าวกล้องลำบากค่ะแต่แนะนำนะครับว่าข้าวกล้องไม่ซื้อมาทีเยอะๆนะแล้วเก็บตุนเอาไว้ค่อยกินไม่ใช่นะครับอายุของมันเนี่ยควรจะให้อยู่แค่ประมาณ2เดือนพอแล้วโอ้เพราะว่าถ้ามากกว่านี้จะอาจจะเกิดปัญหาอะไรก็ได้นะครับให้แค่2เดือนก็พอมันซื้อใหม่ๆตลอดเลยนะครับซื้อหมดทีละเดือนก็ยิ่งดีเลยนะครับไม่ใช่ตุนเอาไว้เป็นปีนะจะกลายเป็นข้าวเน่านะอ๋อจนต้องรู้นะเนี่ยเพราะบางทีเราซื้อมาอย่างเงี้ยเป็นถุงนึงแล้วเราก็กินทีละนิดเดียวมันไม่ใช่ถุงเล็กๆสิครับถุงเล็กๆเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือมันกินยากเหมือนกันนานๆเรากินทีนานๆเรากินทีแล้วมันก็เลยเหลืออ๋อจะเก็บว่าไม่ควรจะเกินสัก2เดือนกำลังดีที่สุดคือ2เดือนบางคนก็ยืดหยุ่นถึง6เดือนได้แต่บอกเลยว่าถ้าอยากให้คุณภาพดีสุดแค่2เดือนนะครับเก็บไว้2เดือนแล้วซื้อใหม่นะอันนี้ก็จะสามารถทำให้คุณภาพข้าวมันดีได้นะครับค่ะงั้นก็วันนี้เราก็แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สอดคล้องกับความงามด้วยนะครับสอดคล้องกับเรื่องของผิวหนังด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คุยเรื่องของภูมิต้านทานเป็นหลักนะครับเน้นนะครับ1ออกกำลังกายสม่ำเสมออันที่2กินอาหารที่ดีมีประโยชน์อันที่3หายใจเอาอากาศดีๆหน่อยนะครับหลีกเลี่ยงประเภทที่อากาศที่มันแย่มากเลยนะครับสารพิษต่างๆเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยนะครับอันที่4ก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันสุดท้ายก็ต้องเรื่องของอะไรทราบไหมอารมณ์ครับที่เขาเรียกว่า5อนะครับมีเพิ่มอีกอันนึงคืออุจจาระด้วยอย่าให้ท้องผูกนะครับอย่าให้ท้องผูกนะครับอุจจาระด้วยนะครับอาหารอากาศอารมณ์อารมณ์ออกกำลังกายกำลังกายอุจจาระนะครับนะครับนั่นก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอย่างนี้ได้จะดีนะครับอาหารก็อาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มันมีผลเสียทั้งหลายแหล่นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออากาศที่ดีบริสุทธิ์นะครับอารมณ์ดีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอะไรเอ่ยอุจจาระนั่นเองอย่าให้ท้องผูกนะครับท้องผูกเป็นที่หมักหมมของสารพิษทั้งหลายแหล่อยู่ในลำไส้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆอย่าให้ท้องผูกด้วยเราก็จะผิวพรรณดีอารมณ์ดีท้องผูกมากๆอารมณ์เสียนะถ่ายไปออกท้องผูกค่ะก็เป็นเรื่องราวที่แบบบางทีบางคนไม่คิดนะเรื่องนี้มันทำให้เกิดผลกระทบอะไรกันไปลุกลามใหญ่โตพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยให้มันเหมาะสมและก็สอดคล้องกับสุขภาพที่ดีนะคะมันก็สามารถที่จะส่งผลให้สิ่งต่างๆในร่างกายดีรวมทั้งเรื่องของผมและก็ผิวด้วยนะคะก็อาจารย์ก็จะมาแนะนำตั้งแต่การที่เราจะเริ่มต้นจากการสร้างพฤติกรรมตัวเองเรื่องของชีวิตพื้นฐานที่เราสามารถทำได้ด้วยเองถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ยังจะต้องใช้สิ่งเสริมสารอาหารเสริมนะคะเพื่อบริการเสริมเนี่ยบริการเสริมพิเศษนะคะอันนี้เสริมบางอย่างมีเสริมพิเศษนะคะที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบใช้อันนี้ได้ผลแล้วมันก็ต้องกระเถิบไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยควรจะปรับที่ตัวคุณเองมากกว่านะคะก่อนที่จะไปถึงบริการเสริมพิเศษบริการเสริมนี่ก็ยังโอเคนะคะบริการเสริมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะหลายๆอย่างหลายๆตัวที่อาจารย์แนะนำไปนะคะเพื่อที่จะเอามาช่วยกันดูแลสุขภาพเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีก็ทำให้ชีวิตที่คุณมีความสุขแล้วบางคนมีเงินมีทองมากมายนะเจ็บอร่อยแหละจนเขาบอกว่าเงินทองมันก็ซื้อความสุขซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้ได้ไม่ตลอดไม่ตลอดครับได้เป็นบางอย่างครับนะครับแต่ไม่ได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพจะดีได้ต้องอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับก็มาเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่างน้อยก็หัวหน้าครอบครัวนะควรจะทำตัวเป็นดีเราจะทำตัวที่ดีให้กับลูกๆเนี่ยได้ปฏิบัติตามผักและผลไม้นี่ยังไงอยู่บนโต๊ะนี่ก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะเด็กๆออกไปข้างนอกบกพร่องอยู่แล้วเขาก็เลือกกินเฉพาะที่อยากกินนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาหารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่จะมาเสริมสุขภาพทำอย่างไรก็ได้ให้ชีวิตเราดูดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบกับความงามที่จะคงอยู่แล้วก็ดีขึ้นด้วยค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวของคลินิกความงามในวันพฤหัสบดีนี้ที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเจนแล้วก็อาจารย์ก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ